คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะพบกันกับรายการตะเวนหม่ำและนิวเช่นเคยนะคะตอนนี้ค่ะนิวพาผู้ชมนะคะมายืนกันอยู่นะคะบริเวณถนนพัทยากลางสาย3นะคะตรงนี้เนี่ยโหเรียกได้ว่าใกล้ๆออฟฟิศโสพลเคเบิลทีวีของเราอย่างแน่นอนนะคะตรงนี้เนี่ยวันนี้นิวพาผู้ชมนะคะมายืนอยู่บริเวณร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารเปิดใหม่แต่ที่นี่นะคะเขามีอาหารรสชาติเด็ดๆอร่อยๆมาฝากผู้ชมแน่นอนนะคะเพราะว่าคอนเฟิร์มมาจากพี่โปรดิวเซอร์นะคะรวมไปถึงพี่ๆในออฟฟิศของเรานั่นเองค่ะแต่ว่าจะเป็นชื่อร้านอะไรนั้นเจ้าของร้านเนี่ยโหจะรอขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามด้านในกันเลยค่ะจะบอกว่าวันนี้เนี่ยคือโปรดิวเซอร์เราเนี่ยมากันครบกล้องเราเยอะมากเลยอาจจะสับสนนะคะว่ามองกล้องไหนดีนะทีนี้อยากจะถามว่าทำไมถึงตั้งชื่อร้านและอื่นๆโอ้ยาวมากเลยนะครับยาวมากเลยจ้ะเดี๋ยวค่อยไปคุยที่โต๊ะอาหารกันเลยเนาะว่าทำไมถึงตั้งชื่อร้านนี้ที่นี้อาหารที่นี่เนี่ยมีอะไรบ้างคะอาหารจะเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็เป็นโจ๊กข้าวกล้องครับโจ๊กข้าวกล้องทุกทอดข้าวหน้าไก่อร่อยมากครับก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องครับปอเปี๊ยะสดนะคะข้าวหน้าไก่อร่อยมากมีย้ำด้วยนะย้ำตอนหลังด้วยว่าข้าวหน้าไก่อร่อยมากนะคะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยตั้งอยู่เปิดมานานหรือยังคะที่นี่อันนี้ถ้ารวมวันนี้ก็1เดือนกับอีกครั้งที่กรุงเทพถ้าไม่รวมวันนี้อะคะถ้าไม่รวมวันนี้ก็1เดือนนะคะคุณผู้ชม1เดือนอาทิตย์นึงแล้วที่เปิดที่นี่มานะคะเป็นร้านตั้งอยู่ที่ถนนพัทยากลางสาย3นั่นเองนะคะคุณผู้ชมทำไมถึงเลือกทานโจ๊กอะคะเป็นอาหารที่กินง่ายว่าผมคิดว่าคนไทยกินโจ๊กได้ทุกเวลาเนาะนะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมอยากจะเห็นหน้าตาอาหารแล้วแหละนะว่ามีอะไรบ้างที่นี่เนี่ยชื่อร้านเขาก็แปลกนะชื่อร้านและอื่นๆนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เนี่ยคุณอ้นเนี่ยมีอาหารอะไรมาแนะนำคุณผู้ชมกันบ้างค่ะครับเชิญครับชิมเนี่ยมากนะคุณผู้ชมก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดข้าวหน้าไก่นะคะแล้วก็โจ๊กข้าวกล้องนะคะวันนี้เนี่ยขอบคุณมากมากเลยที่มาให้ข้อมูลกับทางรายการของเราขอให้ทานแล้วก็ทานอาหารให้อร่อยนะคะขอบคุณค่ะเมนูอะไรบ้างคะ
เริ่มต้นจากเมนูของขึ้นชื่อร้านครับเป็นโจ๊กข้าวกล้องข้าวกล้องหมูก้อนไข่ตุ๋นครับเสิร์ฟพร้อมปาท่องโกกรอบอันนี้เป็นสูตรที่บอกว่าทำเองทำอะไรเองถูกไหมคะแล้วก็ชิมรสชาติเองจากรสชาติที่คุณแม่เคยทำใช่ครับใช่ใช่ไหมคะทำไมถึงเลือกเมนูนี้เป็นอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของเริ่มต้นเลยจะเปิดร้านเฉพาะร้านขายโจ๊กเดียวครับเพราะว่าคิดว่าโจ๊กเนี่ยเป็นอาหารที่ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยทานได้ทุกเวลาตื่นมาตอนไหนกินโจ๊กได้จะบอกว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้ขายโจ๊กแต่ช่วงเช้าใช่นะคะเปิดร้านตั้งแต่ประมาณ6 โมงครึ่งใช่ไหมคะ6 โมงเช้าเลยครับ6 โมงเช้าจนถึงกี่โมงคะบ่ายสามครับช่วงแรกเปิดบ่ายสามก่อนแต่คือมีโจ๊กตลอดทั้งวันใช่อันนี้นี่คือเป็นโจ๊กไข่ตุ๋นเขาบอกว่าไม่มีที่นี่เลยทำไมถึงคิดเป็นเมนูโจ๊กไข่ตุ๋นมีเพื่อนเชฟท่านหนึ่งครับแนะนำมาว่าลองเอาโจ๊กมาเสิร์ฟไข่ตุ๋นไหมน่าจะเข้ากันดีก็เลยกลายเป็นเมนูนี้ครับจะบอกว่ากลิ่นข้าวเนี่ยหอมมากๆใช่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็เนื้อของโจ๊กเนี่ยไม่ได้เละจนเกินไปนะคะจะมีตัวข้าวที่เป็นเมล็ดอยู่บ้างนะคะทำให้เราได้สัมผัสถึงการได้รับประทานข้าวกล้องจริงๆนะคะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยก็จะมีไข่ตุ๋นมีหมูที่เป็นหมูก้อนนะคะแล้วก็จะมีปลาท่องโกกรอบปลาท่องโกทอดนั่นเองนะคะคุณผู้ชมและตรงนี้เนี่ยเมนูต่อมามีอะไรคะก็ต่อมาก็จะเป็นเมนูแนะนำที่2ครับข้าวหน้าไก่ข้าวหน้าไก่ใช่ครับอันนี้นี่คือไปเอาสูตรมาจากไหนคะเนี่ยข้าวหน้าสูตรเนี่ยคือเป็นคนชอบทานข้าวหน้าไก่ตั้งแต่เด็กครับแล้วก็จะมีร้านประจำอยู่ร้านนึงแถวบ้านทีนี้ก็รู้สึกว่าไปกินแล้วได้น้อยเอากลับมาทำเองที่บ้านคือรสชาติเหมือนไก่ทอริยากิเป็นไก่หมักใช่ครับคล้ายอันนี้เอาจะออกสไตล์จีนครับอาหารสไตล์จีนอาหารสไตล์จีนนิดนึงนะคะตรงนี้เนี่ยคือลูกค้ามาถึงแล้วรีเควสเมนูนี้เยอะไหมคะเริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วใช่ลองเป็นลองแค่โจ๊กครับเป็นลองโจ๊กคืออันนี้เนี่ยโจ๊กเป็นเมนูเด็ดอันนี้นี่คือลองลงมาจะบอกว่าไก่ตัวไก่ทั้งสองชิ้นที่เราจะพูดนี่คือไก่นุ่มมากๆแล้วก็ได้กลิ่นหอมของซอสทะเลอีกนิดนึงเพราะว่ามันจะเตะขึ้นจมูกเลยนะคะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยเมนูนี้เริ่มเป็นเมนูที่คุณผู้ชมเนี่ยหรือว่าลูกค้าเริ่มติดใจแล้วเมนูต่อมาล่ะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องครับก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องอ่ะอันนี้ทำไมถึงเป็นเมนูนี้บรรจุในนี้อีกก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องเนี่ยก็คือที่บ้านจะเป็นเมนูหลักของที่บ้านเลยคุณแม่ทำให้ทานตั้งแต่เด็กครับก็จะแตกต่างจากก๋วยเตี๋ยวหลอดที่หลายๆคนจะติดภาพว่าต้องเป็นน้ำซอสซีอิ๊วดำเปรี้ยวๆหวานๆแต่นี่จะเป็นรสชาติของคุณแม่ทำที่ลูกคุณลูกก็ชอบกันที่บ้านครับคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเลยจะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำคลุกคลิกดีกว่าใช่อันนี้คือมีอะไรบ้างคะส่วนประกอบในนี้อันนี้ก็จะมีเป็นเนื้อหมูเต้าหู้กุ้งแห้งหมึกครับหัวงอกใส่ปลาหมึกลงไปด้วยใช่ครับมีกุ้งด้วยนะคุณผู้ชมเป็นกุ้งแห้งจืดใช่ครับกุ้งแห้งจืดแบบนี้นะคะแล้วก็หมูนี่เป็นหมูตุ๋นหรือเปล่าครับเป็นหมูตุ๋นครับเป็นหมูตุ๋นเลยทีนี้เนี่ยเมนูนี้เนี่ยเราคิดค้นขึ้นเองอีกแหละใช่นะคะทานเองทำเองเขาเห็นบอกมาว่าเมนูทุกอย่างคิดขึ้นเองเลยคิดค้นมาจากอะไรบ้างเลยก็คือเป็นอาหารที่ทำทานในครอบครัวครับเป็นรสชาติที่ผมกับน้องๆกับญาติๆชอบกันว่าคุณแม่แอ๊กเนี่ยทำกับข้าวอร่อยตอนนั้นตอนมาขายก็คิดว่าอันเนี่ยเอาของคุณแม่นั่นแหละมาทำมาแกะสูตรของคุณแม่แล้วก็มาขายแกะสูตรคุณแม่เองด้วยแต่ว่าไม่ได้ไปถามคุณแม่ใช่ไหมคะว่านิสัยอะไรบ้างทำยังไงก็ไม่ได้ถามครับไม่ได้ถามแกะจากรสชาติที่ตัวเองเนี่ยเคยรับประทานมาตั้งแต่เด็กๆเลยทีนี้เนี่ยที่นี่มีไข่กระทะด้วยใช่ครับไข่กระทะด้วยนะคะอันนี้ไข่ที่แตกต่างกับที่อื่นยังไงหรือว่าเหมือนที่อื่นเลยมีซิกเนเจอร์อะไรไหมสำหรับไข่กระทะที่นี่ไข่กระทะที่นี่จะไม่ค่อยติดกระทะครับแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าชอบความมันมากมันน้อยเพราะว่าบางท่านเนี่ยรักสุขภาพก็จะไม่กินน้ำมันเยอะบางท่านใส่น้ำมันด้วยเหรอคะของท่อใช่ครับใส่เป็นน้ำมันครับนะคะผมจะบอกว่ารสชาติของไข่กระทะที่นี่จะออกจะเหมือนไข่ดาวหน่อยนะคะแล้วก็ตัวไข่เนี่ยที่บอกว่าไม่ติดกระทะจริงๆนะคะคุณผู้ชมดูได้เลยนี่นะคะไม่มีการติดกระทะแน่นอนนะคะตรงนี้เนี่ยก็มีในส่วนของกุนเชียงมีหมูมีเส้นกรอบนะคะแล้วก็จะได้ไข่2 ฟองราคาของที่เนี่ย
ท่าไหร่คะขายราคาที่35 บาทเท่านั้นครับ35 บาทนะคุณผู้ชมถูกมากๆเน้นว่าหมูสับอร่อยมากครับต้องมาลองชิมครับถือว่าถูกมากๆนะคุณผู้ชมแล้วก็ไข่2ฟองแล้วรวมไปถึงมีช้อปปิ้งบนหน้าเนี่ยได้เยอะเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมสามารถมารับประทานคู่กับโจ๊กร้อนๆนะคะตอนเช้าเนี่ยจะมีพวกกาแฟชาในอนาคตน่าจะมีครับตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีนะคุณผู้ชมถ้าเกิดน้องมาเดี๋ยวจะได้ทานรับประทานแต่โจ๊กแต่ว่าก็ยังคงมีอาหารอื่นเนี่ยรออยู่เหมือนกันอย่างเช่นชื่อร้านใช่ไหมคะและอื่นๆและอื่นใช่ครับเนาะทำไมถึงเป็นชื่อร้านและอื่นๆคะโอ้เรื่องยาวเลยครับก็คือตอนแรกเนี่ยผมจะขายแค่โจ๊กอย่างเดียวแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมีร้านแฟรนไชส์ร้านใหญ่มาเปิด2ร้านก็เลยคิดว่าอ่ะนอกจากโจ๊กอย่างเดียวน่าจะไม่ไหวแล้วหาอาหารอื่นๆมาก็เลยกลายเป็นโจ๊กและอื่นๆสักพักก็เลยเหลือแค่และอื่นๆเฉยๆครับอ๋อนะคะนี่ก็คือเป็นชื่อร้านที่ตอนแรกเนี่ยขับรถผ่านชื่อร้านที่อ่านว่าอะไรนะอันบางทีเนี่ยมันจะเป็นตัวสัญลักษณ์ใช่ไหมคะ909บางคนก็อ่านไปยันใหญ่อะไรประมาณนี้แต่ว่ามาดูที่หน้าร้านจริงๆแล้วชื่อร้านว่าและอื่นๆไปถามที่ออฟฟิศว่าเราจะไปถ่ายรายการที่ร้านไหนเขาบอกร้านและอื่นๆไงก็เถียงกันด้วยแหละว่าชื่อร้านอะไรกันแน่นะคะคุณผู้ชมทีนี้เมนูยังมีเหลืออีกอันนี้คือเมนูอะไรคะอันนี้เป็นข้าวหน้าหมูก้อนครับข้าวหน้าหมูก้อนอันนี้หมูที่เราหมักเพื่ออะไรบ้างคะหมูก็จะมีเป็นเครื่องเทศครับมีพริกไทยกระเทียมซอสปรุงรสสูตรของทางร้านก็ได้ไหมคะคะกับตัวไก่ใช่ครับใช่นะคะแต่ทำไมถึงเลือกมาเป็นเมนูมันเข้ากันยังไงอะไรเงี้ยทำไมถึงรู้ว่ามีอันนี้ก็มีลูกค้าท่านหนึ่งครับเป็นคุณหมอท่านหนึ่งเขามาทานแล้วเขาอยากได้เมนูนอกเหนือจากที่ในเมนูของเรามีท่านเดินมาถึงท่านก็มาสั่งเลยข้าวหน้าหมูก้อนไข่ดาวไส้กรอกหลังจากนั้นมาเอ้ยร้านเราก็มีข้าวหน้าหมูก้อนด้วยก็เลยเอามาใส่ในเมนูครับอ๋ออันนี้ก็คือเป็นเมนูที่ไม่ได้ตรงใจเลยค่ะนะคะแต่ว่ามีลูกค้าในมารีเควสสามารถรีเควสได้เลยก็เอามาบรรจุตรงนี้เนี่ยที่บอกว่าร้านที่เปิดใหม่ใช่ครับนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าสไตล์การตกแต่งร้านที่เห็นว่าน่านั่งมากๆเลยทำไมถึงเลือกการตกแต่งร้านที่เป็นสไตล์ไหนคะอันนี้เป็นสไตล์ที่น้องชายเขาคิดให้เขาอยากได้เป็นโมเดิร์นล็อกครับแล้วก็อยากให้ลูกค้าเข้ามาถึงง่ายๆไม่อยากให้ร้านดูดีหรือว่าดูโซมเกินไปให้ทุกคนเข้ามาได้สัมพันธ์กับราคาอาหารด้วยก็ต้องได้เข้ามานั่งในนี้นะคะคุณผู้ชมบรรยากาศเนี่ยร้านที่เป็นสีขาวด้วยบวกกับไฟที่มีการตกแต่งตรงนี้นะคะดูแล้วสะอาดตารวมไปถึงหน้านั่งแบบให้ความน่ารักสดใสอบอุ่นนิดนึงนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นโมเดิร์นล็อบคือจะไม่ดิบเกินไปนะแล้วก็จะมีกลิ่นอายของความโมเดิร์นทีนี้เมนูสุดท้ายของเราตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นเมนูที่ผมชอบที่สุดของร้านผมเองครับคือบอบเดียสดคือทำทานเองทุกวันเลยหรือเปล่าคือคุณแม่ทำเมื่อไหร่ก็ต้องรีบกลับบ้านไปหาท่านไปกินนะครับก็คือเป็นเมนูที่คุณแม่เขาชอบทำให้กินเหมือนกันปกตินี่ที่คุณน้ำปอบเปียเขาจะเป็นดำกว่านี้ใช่ไหมครับทำไมที่ถึงเป็นน้ำปอบเปียใสอะคะอาจจะเป็นเพราะว่าที่บ้านไม่ค่อยชอบทานผงพะโล้ครับบางสูตรบางร้านเขาจะใส่ผงพะโล้ลงไปในน้ำจิ้มด้วยอันนี้คือเราไม่ได้ใส่ครับสีก็เลยจะเป็นสีจืดจางกว่าแต่ว่ารสชาติไม่น่าแพ้ใครต้องมาลองครับนะเดี๋ยวลองชิมกันนะชมว่ารสชาติเนี่ยจะอร่อยไม่แพ้ใครจริงหรือเปล่าแต่ว่าด้านในนี้มีอะไรห่อบ้างคะด้านในมีหุ่นเชียงครับมีหมูมีเต้าหู้มีกุ้งครับมีกุ้งแห้งด้วยแล้วก็มีถั่วงอกด้วยครับมันจะออกเปรี้ยวๆนิดนึงใช่ครับน้ำของปอบเนี้ยทำไมมันรสชาติออกแบบไม่เหมือนที่อื่นจริงๆคุณผู้ชมคะเคยทานที่อื่นมาจะเป็นรสชาติออกเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะแต่อันนี้กลิ่นของเหมือนกลิ่นเครื่องเทศแต่นี้จะเป็นรสชาติเปรี้ยวใช่ครับอันนี้จะใช้เป็นน้ำมะขามเป็นตัวหลักครับเป็นเมนด้วยความที่ทางแม่ของคุณอ้นและที่บ้านไม่ชอบผงพะโล้เราก็เลยจะได้กินตามเมนูที่ที่บ้านกินครับนะคะคุณผู้ชมที่ใครๆที่ถ้าอยากจะเป็นซัพพลายคุณอ้นนะคะคุณผู้ชมจะได้รับประทานอาหารที่รสชาติแปลกแบบนี้ไม่เหมือนที่อื่นนะคะเรียกว่าทั่วทางพัทยาเนี่ยไม่มีนะคะอาหารแบบนี้และทีนี้นั่นมีเมนูอื่นๆอีกไหมคะนอกจากตรงนี้มีอะไรอย่างไรนะคุณผู้ชมบ้างเดี๋ยวภายในเดือนนี้ครับก็จะมีข้าวซี่โครงหมูตุ๋นเพิ่มเติมมาแล้วก็จะมีข้าวกะปิด้วยนะคุณผู้ชมแน่นอนว่าที่นี่เนี่ยก็จะเป็นเมนูที่ไม่เหมือนใครรสชาติเนี่ยก็จะแปลกไปนะคะไม่เหมือนกับในพัทยาที่มีกันอยู่ต้องมาที่นี่เลยนะคะอยู่ที่พัทยากลางสาย
ะอะไรถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่ตรงนี้ไหมคะก็ร้านเพิ่งเปิดใหม่นะครับถ้าเข้ามาที่ร้านแล้วไม่ชอบอะไรติชมได้เลยครับผมชอบคำติมากกว่าคำชมเนาะอันนี้เนี่ยก็คือรับคำติชมนะคุณผู้ชมบางร้านเนี่ยคือไม่สนใจลูกค้าเลยที่นี่นะคุณผู้ชมเป็นกันเองมากมากเลยนะคะแล้วก็สไตล์การตกแต่งร้านอย่างที่บอกค่ะว่าหน้ามานั่งมากเลยฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับร้านและอื่นๆพัทยากลางสายสามนั่นเองนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยมีร้านไหนที่อยากจะแนะนำสามารถแนะนำมาได้เลยนะคะทางด้านล่างของเรานี้นะคะเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่หน้าจอนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเรามีไปรษณียบัตรนะคะมาแจกนะคะให้กับคุณอ้นด้วยเป็นการรับรองนะคะว่าร้านนี้เนี่ยอร่อยเด็ดจริงๆนะคะจากรายการตระเวนหมาของเรานะคะนี่เลยเป็นป้ายแบบนี้นะคะวางสวยๆที่นี่เลยนะคะได้ครับเดี๋ยวติดไว้เลยครับนะคะวันนี้นะคะรายการของเรานะคะรวมถึงร้านและอื่นๆเนี่ยต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเพราะว่าอาหารตรงหน้าของอินวินนะโอ้โหเรียกน้ำย่อยได้ดีทีเดียวนะคุณผู้ชมวันนี้ดิวและคุณอ้นขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ